พี่เพื่อนนี่ก็เป็นประวัติเนาะประวัติที่แบบเหมือนพระเยซูขึ้นไปบนเขาแล้วก็ไปเฝ้าแพะแล้วก็ได้ยินเสียงของเทพเจ้ามาบอกคำบัญญัติ10ประการก็อะไรประมาณนี้แหละเพื่อนๆถ้าเราพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะก็จะถึงแล้วเพื่อนๆก็เกือบจะถึงแล้วเนาะเพื่อนๆลองดูนะก็เป็นคนที่เขามาพวกนักบวชแล้วก็คนที่จะมารักษาดูเนี่ยดูเยอะมากเลยยาวไปถึงข้างนอกเลยนะเนี่ยก็แต่ทุกคนก็จะตั้งใจที่จะมาอธิษฐานขอพรแล้วก็มาอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นี่พอจะมีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราจะเข้าไปดื่มแล้วก็ไปอาบกันนะก็ยังไงก็อดใจรอนะเพื่อนเพื่อนจะส่งรูปจะส่งให้ดูเป็นระยะนะเพื่อนเพื่อนก็จะถึงแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆดูแล้วมีโยสั่นไหมนะเพื่อนเพื่อนก็ขอโทษด้วยว้าวงามมากใหญ่มากเลยใหญ่มากด้วยฝนเริ่มลงไม่แปะแปะไปแปะละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราวนอ้อมให้เพื่อนๆดูหน้าพ่อแม่มาเลยเพื่อนก็เราก็เข้ามาใกล้โบสถ์เต็มที่แล้วขึ้นบันไดมาแล้วนะสวยมากๆเลยเพื่อนสวยจริงๆเห็นแล้วแบบสั่นเข้าไปถึงข้างในเลยหัวใจแบบสั่นเลยก็เดี๋ยวเราเดินดูใกล้ๆนะเพื่อนเป็นศิลปะแบบโมเสสสวยมากๆเลยสูงไปถึงข้างบนเลยนะเพื่อนรอบถึงด้านนี้เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในนะเพื่อนๆนะเพื่อนข้างในนะตรงนี้ข้างในข้างในเดือดก็ถึงแล้วเดี๋ยวพาเดินดูนะเราพูดค่อยๆนะเพื่อนๆอาจจะเบาไปนิดนึงเนาะ